เอาละฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม7บาปที่ไม่ได้อยู่ในเกมกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เลยผมก็จะไปทำคอนเทนต์หนึ่งละกันก็เป็นคอนเทนต์มโนของผมเองนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนะครับก็คือวันที่28ใช่ไหม28นะฮะ28เขาก็ได้เปิดเผยข้อมูลออกมานี่เลยนะครับตามเว็บ Official ของทางญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็เอเชียนะฮะคืออัปเดต3เซิร์ฟพร้อมกันเลยอ่ะเป็นครั้งแรกเลยที่มันทันนะซึ่งคลิปที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยเป็นคลิปนี้นะครับทุกคนอย่างแรกเลยคือเขาเปลี่ยนปกก่อนเปลี่ยนปกเป็นสีม่วงแล้วก็มีคลิปนี้ออกมานะครับนี่คลิปนี้เลยแต่ว่าไม่มีเสียงนะไม่มีเสียงนะฮะก็ให้เราดูเนี่ยตั้งแต่เนี่ยสีม่วงๆนะครับไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาวิเคราะห์แล้วกันว่าไอตัวใหม่เนี่ยมันเป็นตัวอะไรซึ่งวันนี้ตอนช่วงเย็นๆเขาก็เดี๋ยวจะเปิดเผยออกมาแล้วแหละแต่ว่าในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลงช่วงตอนเที่ยงแล้วกันก็ขำๆกันไปนะฮะวันนี้ก็ฉลองปีใหม่ด้วยนะฮะเรามาดูกันนะครับว่าตัวละครที่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นตัวนั้นหรือเปล่าคือตัวอะไรนะครับผมได้เตรียมข้อมูลมาแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะดูกันก่อนนะครับก็เป็นเหมือนออร่าสีม่วงๆนะแล้วก็มีนี่เหมือนออร่าแบบคล้ายๆกาชาทุกคนจำกาชาได้ไหมกาชาตอนเปิดกาชาปองมันจะมีเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยมันแสงผลึกแต่ว่านี่ไม่ใช่นะอันนี้เป็นแอนิเมชันผมว่าเป็นแอนิเมชันของตัวใหม่นะครับก็เหมือนกับเปิดตัวของตัวใหม่แล้วทุกคนนะผมลองสังเกตดูนะนี่คือเลื่อนช้าๆเลยนะครับลองเลื่อนช้าๆดูเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่ามันเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของเมลิโอดัสเลยนะครับเนี่ยดูคือตามข้อมูลที่เขาหลุดออกมาเนี่ยเป็นเมลิโอดัส 3,000 ปีใช่ไหมล่ะทุกคนที่ดูช่องอื่นๆอย่างช่องของฝรั่งอย่างช่องของคนไทยเนี่ยก็มีหลายช่องนะครับที่ทำออกมาถ้าดูจากสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับมันมีสัญลักษณ์นะทุกคนลองดูดีๆนะฮะเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบคล้ายๆเหมือนตรงหน้าของดัตแต่ก็มีบางคนนะครับวิเคราะห์กันว่าเป็นแบ็คโคเวอร์หรือเปล่าซึ่งผมว่าสัญลักษณ์อย่างเงี้ยแล้วมันมีไฟล์หลุดออกมาเนี่ยโอกาสเป็นแบ็คโคเวอร์มันก็ยากนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะแต่ว่ามันยากแหลมๆด้วยนะตรงนี้แหลมๆแล้วก็มีแบบแฉกๆเหมือนเบเบดเลยไม่ใช่ไม่เกี่ยวโอเคนะครับนี่ก็คือวิดีโอที่เขาเปิดเผยออกมานะครับอัปโหลดออกมาก็เป็นวิดีโอชิ้นนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลไฟล์หลุดออกมากันดีกว่าเป็นนี่เลยของทางทวิตของ 7DS Leak เขาก็ได้ขุดไฟล์หลุดออกมานะครับเป็นเนี่ย New 3,000 ปี Meliodas Keep in Mind ด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยมี Loading 2D Character ของ Dust 3,000 ปีนะฮะมีตัวของไอคอนไอเทม Hero Con ด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็น Attribute ของสีฟ้านะครับเป็นธาตุความไวนะฮะ Holy War Character แล้วก็มีอะไรเนี่ยมี New Meliodas นะครับมี Face Goater แล้วก็มี Margaret แล้วก็ Cusack ผมว่าอันนี้คือกาชากาชาการันตี900นะมีดัตตัวใหม่มี Face Goater มี Margaret แล้วก็มี Cusack นะฮะ4ตัวนี้ที่เป็นตัวเบิ่มๆในตู้นะนี่ก็คือเตตัสที่หลุดออกมานะครับโจมตีอยู่ที่810ถือว่าโอเคนะฮะถือว่าโอเคอยู่ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่อันดับที่เท่าไหร่แต่เยอะอยู่นะฮะ800กว่านี่เยอะมากหลักๆเลยก็ดูแค่ป้องกันโจมตีเลือดก็พอแล้วนะครับในส่วนของตัสนะอันนี้ก็เป็นย่อยออกมาเป็น Awake นะครับก็คือ Awake 1ถึง Awake 6จะเป็นตามนี้นะครับผม Awake 6เนี่ยจะได้โจมตีเลือดป้องกันด้วยเลือดอยู่ที่ 12,000 เลยนะได้มาเนี่ยเยอะมากถ้าเป็นตัวของเมลิโอดัส 3,000 ปีคงจะหนีไม่พ้นแบบสกิลคล้ายๆกับ Assault Mode หรือเปล่าหรือว่าอาจจะเก่งกว่าคงจะเก่งกว่าแหละเพราะว่า Assault Mode นี่มันโดนตบเป็นขี้เลยนะปัจจุบันนี่แทบทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับถ้ากด PP แบบตอนเก่าออกไปนะกดตัวซ้ำออกไปมันก็เป็นแค่แบบตีนเป็ดโง่ๆตัวหนึ่งนะฮะถ้าคนเจอแบบคนเชิงหนาๆหน่อยก็สู้ไม่ได้แต่ว่าตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นตัวที่แบบมากู้หน้าเมลิโอดัสได้แล้วผมคิดว่าอาจจะมา2ตัวหรือเปล่าหรือตัวเดียวแต่ว่าถ้าที่ไฟล์หลุดออกมาเป็นตัวเดียวนะก็คือ New Meliodas นะครับแล้วก็มี Face Goater นะฮะ Margaret แล้วก็ Cusack เพราะถ้ามี2ตัวเนี่ยมันอาจจะต้องเลือกไงเราก็ต้องมารอดูว่ามันเป็นตัวนี้จริงหรือเปล่าตอน18:00 น.นะฮะเขาก็จะไลฟ์สตรีมทางช่องของเขาOfficial ก็คือญี่ปุ่นจะไลฟ์หลังเกาหลีนะครับเกาหลีจะไลฟ์ก่อนแล้วก็ญี่ปุ่นก็ตามมานะฮะส่วนเซิร์ฟเอเชียนะผมไม่แน่ใจว่าไลฟ์ตอนไหนหรือว่าอาจจะไม่ไลฟ์เลยก็ได้ครับต้องรอดูนะฮะนี่ก็คือไฟล์หลุดที่ทางคุณ 7DS Leak เนี่ยเอาลีกกันออกมานะฮะโอเคเรามาดูตรงนี้บ้างนะครับทุกคนก็คือสัญลักษณ์ของเมลิโอดัสนะครับตรงหัวถ้าเป็นแบบเต็มเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะก็คือเป็นแบบนี้ก็เป็นสัญลักษณ์เดียวกับ Assault Mode นั่นแหละแต่ว่า Assault Mode มัน มันจะไม่เต็มหรือเปล่าผมจำไม่ได้เลยว่าไอ้เซาโหมดสัญลักษณ์ตรงหน้าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไหมแต่ตัวเนี้ยเป็นใช่นะครับเป็นแบบนี้ไอ้เซาโหมดเป็นแบบนี้นะก็คือคล้ายๆกับนั่นเลยทุกคนเห็นปะคล้ายๆกับไอ้ตรงม่วงๆอ่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยพลังของดัตเป็นพลังแบบปีศาจที่มีออร่าเยอะที่สุดแล้วในบรรดาของสิบบัญญัติทั้งหมดนะฮะก็คือดัตนี่แหละแล้วก็เป็นออร่าม่วงๆด้วยซึ่งตอนช่วง 3,000 ปีเนี่ยเมเลโอดัตจะมีออร่าตรงหัวนะครับเป็นออร่าอย่างนี้แหละเนี่ยครับถ้าอยู่กับอลิซาเบธจะเป็นอย่างนี้ซึ่งอลิซาเบธตัวนี้มันออกมาแล้วมันที่จริงอ่ะคือมันอยู่คู่กันนะไอ้สองตัวนี้ก็คืออลิซาเบธนางฟ้าที่ออกมาเนี่ยกับไอ้ดัต 3,000 ปีเนี่ยมันอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันนะฮะในร่างเนี้ยไม่แน่เหมือนกันนะครับดัตร่างนี้อาจจะออกมาอย่างที่เขาลี้กันก็ได้คนบางคนก็จะคิดว่าเฮ้ยเป็นตัวนี้หรือเปล่าเป็นตัวเอทอลอซ่าร่างแบบรวม10บัญญัติเข้าไปในตัวเองหรือเปล่าผมว่ายังนะครับผมว่ายังก่อนแล้วยิ่งโทนเป็นโทนสีม่วงดำด้วยเนี่ยตัวละครโทนสีม่วงดำถ้าไม่นับ10บัญญัติตัวอื่นที่ผมคิดว่าคงไม่เอามาเป็นช่วงปีใหม่หรอก10บัญญัติตัวอื่นนะคงจะไม่ใช่เกโรสใช่ไหมเน็ตมาเบิลคงจะไม่ใช่เกโรสใช่ไหมฮะสีม่วงๆเนี่ยไม่ใช่หรอกนะก็คงหนีไม่พ้นดัตนี่แหละนะครับที่มีออร่าสีม่วงๆแล้วก็มีคล้ายๆสัญลักษณ์แหลมๆแบบกลมๆแหลมๆตรงหัวอย่างเงี้ยนะครับน่าจะมีดัตแค่ตัวเดียวในแก๊งนะโอเคคนไหนที่ดาวเป็นแบ็คโคเวอร์คงส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่ายังไม่ใช่ เพราะว่าถ้าเป็นคอแลบเนี่ยมันจะต้องมีแบบเขาดาว3วันออกมาแล้วแต่นี่คือไม่มีนะฮะก็คงไม่ใช่อย่างที่มันผ่านมาจำได้ไหมว่า King of Fighter มันจะมีคอแลบไอตัวแบนเนอร์ตรงเช็คอิน3วันมันจะเป็นรูปพัดของไมค์อันนั้นแหละก็คือแบบรีเทิร์นหรือว่ารีรันหรือว่าเป็นคอลแลบของ King of Fighter ไม่ก็เป็นของ Re:Zero ที่มีไอตัวพักใช่ป่ะไอตัวพักตัวอะไรก็นั่นแหละจำไม่ได้แล้วชื่อเลยจำไม่ได้แล้ว ที่อยู่กับเอมิเลียไอตัวนั้นแหละก็เหมือนกับมีเป็นโลโก้ออกมาตรงแบนเนอร์เช็คชื่อแต่ว่าครั้งเนี้ยไม่มีผมเลยคิดว่ายังก่อนนะครับคอลแลบผมว่ายังไม่ถึงก็คงจะเป็นตัวนี้แหละดัต 3,000 ปีนะครับเป็นสีม่วงๆด้วยตอนนั้นพลังของดัตมันก็ยังไม่ถูกผนึกนะระดับพักการแน่นอนนะฮะตัวนี้คลิปในวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละก็มาเดาขำๆกันนะก่อนที่ทาง Official จะเฉลยนะฮะก็มาเดาขำๆกันก่อนก็เป็นไงกันบ้างนะฮะทุกคนก็หวังว่าจะใช่นะเพราะว่าอย่าพึ่งเลยคอลแลบอย่าพึ่งมาเลยผมขอเถอะอย่างนั้นเสียตังค์เป็นหมื่นแน่นอนนะฮะเป็นแสนอย่าพึ่งมาเลยนะครับตอนนี้คือผมเก็บเพชรไว้ประมาณนึงแล้วล่ะเพื่อจะมาสุ่มไอตัวนี้แหละดัตจากที่ทางลีกมาจากที่ทาง Official ออกรูปออกวิดีโอออกมาเนี่ยผมว่าน่าจะใช่นะครับโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะฮะคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้ากับเกมนี้สวัสดีฮะ